สวัสดีครับแฟนมวยวันนี้ก็จะมาพูดถึงศึกวัน170ที่คลอดมาแล้วถึง4คู่นะครับบอกเลยว่าแต่ละคู่นี่โคตรน่าดูนะครับโดยเฉพาะคู่เอกคู่ชูโรงของรายการก็จะเป็นตะวันฉายพีแสนชัยมวยไทยยิมเตรียมที่จะป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเป็นครั้งที่4กับซูบอนซูบอนเทนนิ่งแคมป์นะครับโหแล้วก็มีคู่รองของรายการอย่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เตรียมป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเป็นสมัยแรกกับนิโคคาริโลนะครับนี่ขนาด2คู่ยังน่าดูขนาดนี้นะครับแล้วคู่ที่เหลือจะสู้ดูเดือดตื่นเต้นขนาดไหนนะครับคู่ที่3ก็ข้อต่อกันมาเลยระหว่างคนไม่ยอมคนสีสันอ้อขวัญเมืองจะปะทะกับแมนออฟสเตลซอลินโอนะครับคู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทยแคชเวทนะครับ140ปอนด์นะครับโอ้ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยก็น่าดูไม่แพ้กันนะครับเพราะเป็นคู่ที่บอกเลยว่าถูกคู่มากนะครับเป็นคู่ที่แบบว่ามีท่าทรหดสูงทั้งคู่แล้วก็ชกสนุกดุดดันบู๊มันถูกใจแฟนมวยนะครับโอ้เป็นเพศแบบไอเดินหน้าฆ่าลูกเดียวนะครับต้องบอกแล้วคู่นี้เนี่ยโอ้โหน่าจะชกกันแบบถึงพลิกถึงขิงนะครับอาจจะมีแบบถึงนับถึงน็อกเลยก็ได้นะครับบอกเลยว่าคู่นี้มีดีที่หัวจิตหัวใจนะครับดีทั้งคู่นะครับโอ้โหไม่ยอมทิ้งตัวง่ายๆนะครับอย่างมากนี่ก็แค่แพ้คะแนนนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่เคยแพ้น็อกในวันแชมเปี้ยนชิพเลยนะครับโอ้โหต้องบอกแล้วคู่นี้แฟนมวยติดดาวเลยครับต้องบอกเลยว่า5ดาวแน่นอนนะครับสนุกดูเดือดตื่นเต้นแล้วก็เล้าใจนะฮะและคู่ที่4ก็ถูกคู่เช่นกันนะครับระหว่างซูยาเล็กพอเย็นยิ่งนะครับจะเจอกับทานเทรนนักชกพม่านะครับที่จะชกกันในเดกามวยไทยแคสเวดน่าจะประมาณ130ถึง132ปอนด์นะครับคู่นี้โอ้โหแต่บอกว่าถูกคู่อีกแล้วนะครับเป็นประเภทที่แบบว่าบู๊สนุกดุดดันแล้วก็มีอาวุธหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับอย่างทันชินไฟล่าสุดเนี่ยที่แพ้น้องให้กับทาเครู้ตำรวจว่าทันชินเนี่ยช็อกโลกเหมือนกันนะครับที่สามารถไอกดไอ้นับทาเครุมาได้นะครับโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยมันอยู่ที่จังหวะแล้วก็ใครพลาดใครเพลเนี่ยก็มีสิทธิ์นอนเปได้เหมือนกันนะฮะแฟนมวยคิดว่าใครน็อกใครระหว่างไอ้มัดเขี้ยงควายสุยันเล็กหรือว่าทานชินนะครับใครจะนอนเปนะครับใครจะโอ้โหกดนับกดน็อกได้ก่อนกันนะครับโอ้โหแฟนมวยชอบใครนะฮะคู่นี้แล้วคู่ที่เหลือแฟนมวยอยากดูคู่ไหนกันบ้าง นะครับคาดว่าน่าจะมีประมาณถึง10ถึง12คู่เลยครับในรายการนี้เพราะว่าเป็นศึกใหญ่นะครับเป็นศึกใหญ่ต้อนรับปีใหม่นะครับศึกวัน170ในวันศุกร์ที่24มกราคมนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีโอ้โหแฟนมวยก็อย่าพลาดชมนะครับติดดาวไว้เลยครับว่าจะมีคู่ไหนจะมีนักชกคนไหนได้ชกในศึกนี้กันบ้างนะครับแฟนมวยอยากเห็นนักชกคนไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับติดตามสถานการณ์มวยไทยรวดเร็วทันใจฉับไวลืมไปตามกันได้ที่ @pyfc @pyfc อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยนะครับผม